สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังถามนะเสริมกรณีคดีของน้องชมพู่แม้ว่ายังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้แต่ตำรวจก็ระดมสรรพกำลังเต็มที่ในการทำงานซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบกล้องหน้ารถของน้าเสริมและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนวนเวียนอยู่บริเวณบ้านของน้าเสริมและบ้านของแม่น้องชมพู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแจ้งว่าเขาไปดูแลความปลอดภัยและล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมเพจจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความระบุว่ารถน้าเสริมมีตราโล่ติดหน้ารถด้วยโล่การปกครองที่ดินปกติมีแต่ข้าราชการใหญ่ๆติดนะครับโล่นี้คุณเอามาติดได้ยังไงคุณเป็นตำรวจเหรอหรือเป็นนายอำเภอหรือไงถึงได้มาเป็นผู้ช่วยแต่ได้ตราโล่ประดับหน้ารถเป็นเด็กพลังประชารัฐด้วยถ้าเอาโล่ราชการมาติดหน้ารถทั่วไปโทษ1ปีปรับ 2,000 บาทปกติต้องระดับ9ขึ้นไปที่ติดได้เช่นนายอำเภอปลัดคนทั่วไปทำผิดกฎหมายหมายสืบก็บอกอยู่ว่าแต่แบ็คมันดีมากทำไรไม่ได้ถึงจับไปพอถึงขั้นอัยการก็กลับอยู่ดีหลักฐานเบาจะบอกอะไรให้นะมันติดได้เฉพาะคนที่ไปเป็นข้าราชการนายปลัดอำเภอหรือหัวหน้ากรมปกครองที่ดินเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนมาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นไหนๆลุงพลก็คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่แล้วแกจะขายไก่ย่างแต่ไม่รู้ขายที่ไหนถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลออกมาแบบนี้รอให้เจ้ากรรมนายเวรเล่นของเขาเองเชื่อว่ามีอิทธิพลเหรอเส้นใหญ่จนเตะอ้อยเข้าปากช้างคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเพจถึงบางอ้อมีหน้าล่ะถึงไม่มีใครกล้าสงสัยฝ่ายนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเก็บหลักฐานรวบรวมไว้รวบทีเดียวคงหลายคดีอยู่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเส้นใหญ่ไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเบาได้เบาค่ะแอดเอาไว้เล่นพวกมันตอนจบคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ